Meaning the goal of that knowledge. อันสุดท้ายส่วนสุดท้ายจะเป็นประโยชน์แปลว่าจุดมุ่งหมายของวิธีการนั้น So Abhidhaya, the process is Bhakti Yoga. Abhidhaya หมายถึงวิธีการไม่ใช่วิธีการคืออะไรคือ Bhakti Yoga. Means based on here, beginning with hearing and chanting. เริ่มต้นจากการฟังและการสวดภาวนามา Having got the human body.We all have the human body. We are fortunate. It's an opportunity to hear and to chant. เราทุกคนได้รับร่างมนุษย์มาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถได้ฟังแล้วก็สวดมหามงคล And if we hear and chant nicely, then we will also remember. แล้วหลังจากที่เราฟังแล้วเราก็สวดมหามงคลอย่างดีเนี่ยเราก็จะจำได้And that remembrance, remembering Krishna, remembering our relationship with Him, it will allow us to achieve the perfection of life. แล้วการจดจำนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจำเกี่ยวกับคริสต์ได้เนี่ยก็คือจะมันจะอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถได้รับความสุขสำเร็จสูงสุดในชีวิตของเรา So Abhidhaya, the process, relation with devotees, how devotees relate with each other. แล้วอภิเดียญาณเนี่ยก็คือเรามีความสัมพันธ์เรามีความสัมพันธ์ต่อสาวกซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง And prayojana, the goal of life is to develop love. และประโยชน์ก็คือเราจะสามารถที่จะพัฒนาจุดมุ่งหมายสูงสุดในการมีความรักต่อพระเจ้าอย่างไรIn order to have real love, there has to be knowledge. การที่เราจะมีความรักที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ So therefore, Lord Krishna speaks this knowledge in the Bhagavad Gita. เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าคริสต์จึงได้พูดเกี่ยวกับความรู้ในบาลีกา He says, "Everything comes from me." คริสต์ได้ตรัสไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากข้า Everything, material and spiritual. ทุกอย่างหมายความว่าทั้งเกี่ยวกับทิพย์และเกี่ยวกับวัตถุ We have to understand that there is not only a material world but there's a spiritual world พวกเราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่อยู่ในโลกวัตถุแต่มีในโลกทิพย์ And just like our we have a material body what gives the life to this material body is the spirit soul แล้วทุกคนเราได้รับร่างวัตถุนี้แล้วร่างวัตถุนี้เนี่ยที่อยู่สิ่งที่อยู่ในร่างวัตถุก็คือดวงวิญญาณที่เป็นอมตะ It's the soul which is the vital, the living force in the body. เป็นดวงวิญญาณที่เป็นตัวที่ขับเคลื่อนดวงวิญญาณให้ร่างกายเราขับเคลื่อนได้ What is the difference between a living body and a dead body? อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างร่างที่ตายไปแล้วกับร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ There's no soul in the dead body.ร่างที่ตายไปแล้วก็คือไม่มีดวงวิญญาณอาศัยอยู่ We were just watching the samadhi Gopal Krishna Goswami เมื่อกี้พวกเราก็ได้รับชมสมาธิการฝังร่างของ Gopal Krishna Goswami So he's left the body ก็คือดวงวิญญาณของมาราชก็ได้จากร่างนี้ไป So the body is placed into the ground แล้วร่างของมาราชเนี่ยก็ถูกฝังไว้อยู่ในดิน The body is material energyร่างกายเนี่ยเป็นพลังงานวัตถุ Of course he was a great soul so his body is not ordinary it's not just ordinary his body is actually spiritual because it has been spiritualized แน่นอนว่ามาราเนี่ยไม่ใช่เป็นดวงวิญญาณธรรมดาทั่วไปถึงแม้ว่าร่างกายของมาราเนี่ยจะเป็นวัตถุแต่ก็ไม่ได้เป็นวัตถุเป็นร่างกายที่เป็นทิพย์เหมือนกัน Because he used his body for the service of Lord Krishna.เพราะอะไรเพราะมาราเนี่ยใช้ร่างกายเนี่ยในการรับใช้คริสต์อยู่ตลอด When you put a metal bar into the fire, then the metal bar becomes hot like the fire. เวลาเราเอาเหล็กเนี่ยแท่นเหล็กเนี่ยมาอยู่ในไฟไฟแท่นเหล็กนั้นก็จะร้อนมากเหมือนกับไฟ The metal bar takes on all the qualities of the fire. It becomes like fire. It can burn.แล้วแท่นเหล็กนั้นก็จะมีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับไฟก็คือมันจะร้อนดังไฟ In the same way, a living entity, if they associate with Lord Krishna by hearing and chanting, then their body will also become spiritual. ก็เหมือนกับร่างกายของเราถึงแม้ว่าร่างกายเราเนี่ยจะเป็นวัตถุ
แต่ถ้าเราใช้ร่างกายของเราในการฟังแล้วก็สวดภาวนาพระนามของคริสต์และรับใช้คริสต์ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างวัตถุก็จะกลายเป็นร่างทิพย์ทันที Lord Krishna is the supreme spirit Krishna นี่ทรงเป็นดวงวิญญาณทิพย์We are tiny part of the Supreme. Just like a big fire and a spark from the fire. เหมือนกับกองไฟทั้งหมดกับเปลวไฟที่เรียนสติปัญญา So Lord Krishna is like a big fire, and we are like a little spark. พระเจ้าคริสต์เนี่ยเปรียบเสมือนกับกองไฟทั้งหมดแล้วพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับสะเก็ดไฟในเปลวไฟIf the spark contacts dry grass, then it can ignite the grass, it can burn the grass. ถึงแม้ว่าจะเป็นสะเก็ดไฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ถ้าไปตกอยู่ในหญ้าที่แห้งเนี่ยก็สามารถทำให้ไฟลุกไหม้ได้เหมือนกัน But if the spark falls into the water, then the spark will be extinguished. แต่ถ้าสะเก็ดไฟเนี่ยตกลงไปในน้ำสะเก็ดไฟนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไฟลุกขึ้นได้So if we get the association of devotees, our spiritual nature can be brought out. It can be awakened. ก็เหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยได้คบหาสมาคมกับสาวกธรรมชาติของเราเนี่ยแล้วก็การที่คบหาสมาคมกับสาวกเนี่ยก็จะทำให้จิตสำนึกของเราเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมา And if we don't get the association of devotees, if we get the association ofmaterialistic people who are only greedy for sense gratification, then our spiritual nature will be corrupted. แล้วถ้าเราไม่คบหาสมาคมกับสาวกเรามัวแต่ไปคบหาสมาคมกับนักวัตถุนิยมที่มีความโลภในเรื่องต่างๆเนี่ยความที่เป็นทิพย์ของเราพลังงานทิพย์ของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะละลายหายไปเราจะไม่มีจิตสำนึกที่สูงขึ้น So it's very important.To get the association of the devotees. Srila Prabhupada used to say association is 98% of Krishna consciousness. So we need to take advantage of our time in the human life.เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โอกาสนี้เวลาทั้งหมดที่เรามีในร่างมนุษย์นี้ We just celebrated the 10th anniversary of a young lady at our event center. เราได้มีพิธีมาแล้วบอกว่าเราได้จัดงานครบรอบงานจากไปของเด็กน้อยคนหนึ่งSo a young lady who was from a Punjabi family, which lived here in Thailand. มีเด็กน้อยเด็กสาวคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวของปัญญาพิธีอาศัยอยู่ที่เมืองไทย And so that somehow the lady got cancer and she died at the age of 40. แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นอายุ40แล้วก็ตายเพราะเป็นโรคมะเร็งShe was a married woman with children. มีลูกด้วยแล้วก็มีสามีมีลูก She had twins, two little. มีลูกฝาแฝดเด็กผู้หญิงฝาแฝด And she was a lively, happy person. แล้วก็เป็นคนที่แบบสดชื่นมากๆเป็นคนที่อารมณ์ดี But unfortunately, she left the world. โชคร้ายที่ได้จากโลกนี้ไป Of course, we should understand.Leaving the world means you give up one body to take another body. เราควรเข้าใจว่าการจากโลกนี้ไปเนี่ยคือการที่เราทิ้งร่างหนึ่งเพื่อที่จะไปรับอีกร่าง So very important that we make good use of the body. เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะใช้ร่างกายนี้ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด Because it's a great opportunity to have a human form of life. เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถได้รับร่างThe Vedanta Sutra says, now in the human form of life, you can understand what is Brahman. ในเวดันตสูตรได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้นี่แหละที่เราได้รับร่างมนุษย์เราถึงจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับพระมารได้ Only in the human form of life can we understand what is matter and what is spirit. ในร่างมนุษย์เท่านั้นที่เราจะสามารถเข้าใจได้ว่าอะไรคือเป็นทิพย์อะไรคือวัตถุ
So understand, there are two energies. There's the material energy, and there is the spiritual. ความเข้าใจหมายถึงว่ามันมีพลังงานอยู่สองอย่างมีพลังงานทิพย์แล้วก็มีพลังงานวัตถุ The material energy is temporary. It is full of ignorance, and it gives us a lot of trouble. พลังงานทิพย์เนี่ยเป็นพลังงานที่อยู่ชั่วคราวมันเต็มไปด้วยความทุกข์ให้มันมักจะให้ปัญหาเราอยู่เรื่อยๆ But the spiritual energy is eternal, full of bliss and knowledge. แต่พลังงานทิพย์เนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นอมตะเปลี่ยนไปด้วยความรู้แล้วก็มีความปลื้มปิติสุข We want to associate with the spiritual energy เราเนี่ยต้องการที่จะพบสมาคมกับพลังงานทิพย์ We don't want to waste this human life เราไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตในร่างมนุษย์อย่างไร้ประโยชน์ There are so many different species of life 84 light species มีสิ่งมีชีวิตอยู่ต่างหลากหลายพอพันถึง8ล้าน 4 แสนพอพันเลยทีเดียว And only for like a human species และ 4 แสนพอพันเท่านั้นที่จะเป็นมนุษย์ And it's even rarer still among the human beings to get association with a devotee แล้วในจำนวน 4 แสนพอพันนั้นที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากมากๆที่มนุษย์คนนั้นเนี่ยจะได้รับการเข้าหาสมาคมกับสาวกแบบนี้ Association with devoteesการได้พบหาสมาคมกับสาวกเนี่ยเป็นโอกาสที่มีน้อยมากๆ Even in India, it's rare. ถึงแม้ในอินเดียก็ยากมากๆที่จะได้เจอกับสาวก There are so many people in India. There are so many souls. ในประเทศอินเดียก็มีประชากรเยอะมากมีดวงวิญญาณเยอะแยะไปหมด Not everyone has an association of the group. ไม่ใช่ทุกคนจะได้พบหาสมาคมกับสาวกSo it's our good fortune that we can associate with devotees and chant the Maha Mantra. ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่เราได้สามารถพบหาสมาคมกับสาวกและก็ได้สวดมหามนต์ So this place Samrong has produced many nice devotees. แล้วที่นี้สำรองฮะก็ได้ผลิตสาวกดีๆเยอะแยะไปหมดIn the beginning, when we first came to Bangkok, we used to come here in Samrong. Maharaj บอกว่าตอนแรกๆที่ได้มากรุงเทพก็เคยมาเยี่ยมที่นี่มาเยี่ยมมาหาที่นี่ที่ Samrong. We used to have program here. แล้วก็เคยมีโปรแกรมที่นี่ So now some of the devotees have moved on. Some of the ladies have married and gone to live in India. แล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้หญิงบางคนก็ย้ายไปอยู่อินเดียผู้ชายด้วย But they do very nice place. I was happy to go and see them just last month. มาราบอกว่าแต่พวกเขาก็ได้แต่งงานไปดีแล้วก็มาราบอกดีใจมากที่ไปได้เยี่ยมผู้ศิษย์ตั้งเดือนที่แล้ว And we saw one of the devotees, her son is playing nice harmonium and leading the kirtan.แล้วก็ลูกชายของสาวคนหนึ่งที่มาจากสำโรงก็คือวิชมกุลลูกชายวิชมกุลก็เล่นฮาร์โมเนียมแล้วก็สามารถนำเพลงได้ So even though the boy is only 5 years old he's already he can already lead the kid down เด็กน้อยเนี่ยอายุแค่ 5 ขวบแต่สามารถนำเพลงได้ And he was in the kid down mela ได้ร้องในคิดตันเมลา He's learning to preach alsoSo we're encouraging the young people also, the children. Now it's the time to begin their Krishna consciousness. Yeah.You have to follow the example of Narada Muni. In Srimad Bhagavatam, you can read about the life of Narada Muni. In his previous birth, before he became Narada Muni, before he became the son of Brahma, he was the son of a maidservant.นารดมุนีเนี่ยในชาติก่อนที่จะเป็นลูกชายของพระพุทธเนี่ยได้เป็นลูกชายของคนรับใช้
And he was helping his mother. His mother was looking after an ashram. And some holy men came to stay there. ชาก่อนของบรรดาคนเองที่เป็นลูกของเสาชัยเนี่ยก็ช่วยแม่แม่เนี่ยมีหน้าที่ช่วยรับใช้พวกสาวกหรือคนพวกพราหมณ์ที่มาแล้วนารายณ์มุนีก็จะคอยช่วยแม่เสิร์ฟอาหารส่วนนารายณ์มุนี help his mother to serve these people นารายณ์มุนีก็ช่วยแม่ตัวเองเนี่ยในการเสิร์ฟ he would bring their food for them นำอาหารมาเสิร์ฟให้And sometimes he would wash their clothes for them. He would do service for them. One time, they allowed him to take the remnant of his prasad. And because he ate the remnants from these great devotees, he got free from the passion of ignorance.แล้วหลังจากที่ได้รับประทานอาหารส่วนที่เหลือจากเราสาวกแล้วเนี่ยนานพวกนี้ก็เป็นอิสระจากอวิชชาและตัณหา And he accepted initiation from these people แล้วนานพวกนี้ก็ได้รับการอุปสมบทจากเราสาวกพวกนี้ And he behaved very nicely แล้วก็เป็นเด็กดีมากๆทำตัวดีมาก He was not interested in sportsไม่สนใจในการเล่นกีฬาใดๆ And he did not talk a lot แล้วก็ไม่พูดมาก He was very obedient child เป็นเด็กที่เรียบร้อยมากไม่พูดเยอะฟังเพียงเดียวใช่ไหมลูก So he ตั้งใจเลยมาก He got the blessings of these great souls มานาบุนีได้รับพรจากสาวกที่ยิ่งใหญ่เราAnd in the next life, he became the son of the Lord Guru. หลังจากนั้นก็ได้รับชาติต่อมาในนามนี้ได้เกิดเป็นลูกของพระองค์ So we hope some of our young boys will also go on and become sons of Lord Brahma. Oh! มาแล้วบอกว่าเราหวังว่าเด็กๆเล็กๆของเราเนี่ยชาติหน้าจะได้เกิดเป็นลูกของพระองค์อยากเป็นไหมบรมาจีเป็นลูกบรมาจีอยากเป็นไหม Yes, it's possible by the grace of Krishna. ถ้าเป็นได้ถ้าคริสนาให้ความเมตตาเราก็เป็นลูกบรมาจีได้ And by the blessings of his Krishna's devotees. แล้วก็ด้วยพรจากสาวกของคริสนาSo Krishna consciousness is in everyone. It can be awakened simply by feeling. Krishna ที่สำนึกเนี่ยมีอยู่ในทุกหัวใจของทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะสามารถที่จะปลุกมันให้ตื่นออกมาอีกครั้งนึงด้วยการฟัง We have to hear from Lord Krishna and Krishna's voice. เราต้องฟังจากคริสนาและก็สาวกของคริสนา That way we can make our life.แล้วอย่างนั้นเราก็จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ได้ Alright, any question? มีคำถามไหมมีคำถาม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 อะไรอยากอะไรอะไรมีถามถามอะไรอยากรู้อะไรโตมาจะโตมาOh, he said, I want to preach when I grow up. But you don't have to wait till you grow up. You can preach now. Prahlad Maharaj was preaching to all the other young boys. Don't wait till you grow up. You don't know if you grow up.Preach now. ครูมาเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงโตหรือเปล่าให้เริ่มสอนตั้งแต่ตอนนี้ Preach to all the boys in your school. สอนเพื่อนๆที่โรงเรียนนะโอเคไหม What are you going to preach? สอนอะไรเพื่อนๆไหนลองพูดให้ฟังหน่อยสอนยังไงพูดให้ฟังหน่อยสอนเพื่อนสอนยังไงพูดยังไงบอกเพื่อนยังไงHare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ไปวัดมั้ยฮะ He asked, we used to ask his friend, you want to go to temple? You need to go to temple. You can preach without money. You don't need to go to temple to preach. If you preach, he teach them how to chant money. No. Do you give them prasadam? I give prasadam. Yeah, he's very good preacher. He preached in school. I saw the good video. Oh. Yeah.Where are the devotees? You have to make some devotees. He said, I want to take my friend to temple, but he doesn't want to go. He just sleep all day. You have to preach better. เขาจะไปรอเพื่อนนอนหลังสามชั่วโมงไปวัดไปรอนะแต่เขาตื่นไม่ไหวตื่นสองโมงนอนตีหนึ่งแล้วก็ตื่นสองโมงไม่ดีแล้วคอสตูมต้องสอดเจอแล้วทำไมต้องนอนเลยไปรอเสียเวลาเขาเลยไม่ไหวครับไปวัดต้องฝึกเยอะๆนะถูกป่ะThey say my friend sleep very late and he could not wake up from the temple. He wake up very late. You have to bring him. Let him come and stay with you. Oh, he teach his friend to share one round every day. Kon Thai. Thai, yeah? And then he's a thong.เป็นไม่ใช่ผมมันยาวเป็นยาวไม่ไหวโอเคไม่ไหวฮาริคริสนาสุขสันต์ชา